ทำนะครับเพื่อนะครับนายกในดวงใจพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งเขาต่อสู้มาตั้งแต่ปี48 49 50 51 52 53 54จนถึงปัจจุบันอย่าช้าอย่าช้าได้ประกาศชื่อเลยนะครับต้อนรับกลับนะครับประธานชมรมคนรักอุดรขวัญชัยไพรพนาครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสเป็นตัวแทนพี่น้องชาวภาคอีสานเดินทางมายืนที่เวทีแห่งนี้หลังจากหากหายไปจากเวที Imperial World กว่า2ปีออกจากคุกมาแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสมาที่นี่อยู่แต่บ้านนอกจนพี่น้องประชาชนคนแสดงมากมายเข้าใจผิดคิดว่าขวัญชัยขายตัวซะแล้วไม่มีปัญญาขายแล้วครับมันอ้วนอย่างนี้ใครเขาจะเอาบางครั้งบางทีอยากจะฝากพี่น้องคนแสดงไว้ว่าดักแน่นกันไว้หน่อยพวกบางช่างยุมันเยอะวิชามารมันมากหวังดีประสงค์ร้ายมันเยอะเราตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงกันข้ามกันมากมายเหลือเกินฟังความไม่ได้สับจับไปกระเดียดส่งข่าวต่อๆกันไปกลายเป็นเรื่องความเข้าใจผิดกันมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะในโลกออนไลน์อย่างเมื่อวานนี้พอผมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปบอกว่าวันพรุ่งนี้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะไปอุดรแล้วชาวอุดรจอกมาต้อนรับนักข่าวถามว่าถ้ามีพวกหน้ากากขาวออกมาเสื้อเหลืองออกมาจะทำอย่างไรผมก็บอกจะจัดทีมไว้ตบปากพวกมันให้ดูคน5คน10คนจะมาสู้คนเป็นหมื่นได้อย่างไรเราเคารพกฎหมายผมบอกแล้วว่าไม่เคยเอามวลชนมากดดันอะไรเลยเราจะทำอะไรมีคำตอบตลอดเราเป็นเสียงข้างมากเวลาชุมนุมแต่ละทีที่อุดรคนเป็นหมื่นตลอดไล่พวกขี้กากขาว5คน10คนมาชูป้ายหน้าสารกลางยึดสารกลางได้แล้วยึดพ่อยึดแม่มึงสิชิบหายมันตอแหลจริงๆครับพี่น้องไอ้เวทีราชดำเนินเล่นโกหกทั้งนั้นปั้นน้ำเป็นตัวลงน้ำแข็งร้อยลงอยู่ที่นั่นแหละไม่มีอะไรเลยยิ่งไอ้ตัวไอ้เทพเทือกประกาศยึดสารกลางได้กว่าครึ่งประเทศแล้วยึดอะไรได้ล่ะครับพี่น้องพวกหน้ากากขาว5คน10คนไปยืนถือป้ายอยู่หน้าสารกลางแล้วส่งภาพมาให้อีปองอีอัญชลีนี่ก็ด่าเช้าด่าเย็นด่า3เวลาหลังอาหารด่าจนปวดท้องอีหาเนี่ยโอ้ผมเห็นผู้หญิงมามากต่อมากไม่เคยเห็นใครจักขี้เหร่อัปลักษณ์ด้วยจิตใจแบบอีปองนี่เลยอัปลักษณ์จริงๆผู้หญิงคนนี้ไปยืนแก้ผ้าอยู่สี่แยกรถสิบล้อเห็นยังหักหลบนะครับอีนี่ผมไม่อยากทะเลาะกับผู้หญิงครับผู้หญิงคือเพศแม่แต่คนอย่างอีปองนี่ใช้ไม่ได้จริงๆอย่างเรื่องภรรยาผมเหมือนกันว่าขโมยเพชรขโมยเพชรถ้าวันนั้นขโมยเพชรจริงๆคุณอาพรกลับอุดรไม่ได้หรอกครับอำนาจอยู่ในมือพวกมันล้นเหลือแต่ปล่อยข่าวทำลายซะอย่างนั้นแหละแล้วก็สอสอเอ่ยไอ้จ่าพงเอ่ยเอาไปพูดบนเวทีบูสกายกันเป็นว่าเล่นผมฟ้องไว้แล้วครับหมายเรียกออกไป2รอบแล้วเมื่อไม่ไปรายงานตัวเดียวหมายจับออกทีนี้แหละครับจะได้รู้กันไอ้อิสระสมชัยเหมือนกันพวกนี้แหละครับปากดีพูดจาไม่รับผิดชอบพวกเรานักต่อสู้เอาความจริงมาพูดเราไม่โกหกหลอกลวงไม่ตอแหลแต่วันนี้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังทำอยู่ในขณะนี้มันเคยเล่นงานพวกเราเมื่อปี53วันนี้พวกมันทำขึ้นมาบ้างรัฐบาลเราไม่เคยทำอะไรพวกมันเลยดูแลพวกมันอย่างดีมาชุมนุมเป็นเดือนยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่พวกเราชุมนุมตัดน้ำตัดไฟตัดอาหารกีดกันสารพัดกว่าจะลงมังเทพได้นี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินครับถึงเวลาแล้วที่พวกเราภาคประชาชนจริงๆต้องออกมาแสดงตัวแสดงตนกันอย่ารักชาติแต่ปากอย่ารักประชาธิปไตยแต่ปากต้องกล้าออกมาแสดงไม่อย่างนั้นไอ้เทพเทือกมันก็อ้างมวลมหาประชาชนประชาชนแสนกว่าคน300,000คนของมันเนี่ย
ด็อกเตอร์เสรีบอกมีคุณภาพมากกว่า15ล้านเสียงดูอีตอแหลมันพูดดิเป็นด็อกเตอร์เสียเปล่าต้องเอาเตอร์ออกเอาด็อกอย่างเดียวคือควายนั่นแหละครับไอ้ควายกระเทยพวกเนี้ยเห็นแล้วทุเรศครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันเสาร์นี้ผมจัดเตรียมเวทีไว้10เวที10จังหวัดในนามของแสดงภาคอีสานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดเวทีที่1ตั้งอยู่ที่ชมรมคนรักอุดรบ้านหนองลีหูตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่1วันที่21นะครับเวทีที่1อยู่ที่นั่นเริ่มตั้งแต่บ่าย 4:00 น.เป็นต้นไปเวทีที่2อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคุณอริศรวัฒนบุตรแกนนำเสื้อแดงสารคามเป็นคนดำเนินการเวทีที่3อยู่101ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101คุณองค์การแกนนำแดง101ดำเนินการเวทีที่4อยู่ยะโสธรที่สนามเทศบาลเมืองยะโสธรอนันต์ฉิมบุรีลมแกนนำยะโสธรดำเนินการที่สุรินทร์น้องก้อยดำเนินการที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เวทีพระไทยโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์และก็เวทีที่อำเภอว่านใหญ่สถานีวิทยุ FM 102เมกะเฮิรตซ์ชมรมคนรักมุกดาหารคุณอัศราวุฒินพเคาะหรือหนุ่มจรวดเป็นผู้รับผิดชอบที่มุกดาหารสกลนครอยู่ที่ลานล.5อำเภอเมืองสกลนครคุณสายันและคุณไพศาลทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่จังหวัดเลยสาวดอกคูณจัดที่ริมน้ำกุดป่องหลังวิทยาลัยอาชีวะเมืองเลยที่หนองบัวลำพูจัดที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูประธานเกศรบุตรดารับผิดชอบนี่คือ10จังหวัดที่บุรีรัมย์ครับที่อำเภอนางรองนะครับคุณสุรศักดิ์เพชรสว่างดำเนินการอำเภอลำปายมาสครับอำเภอลำปายมาสนี่คือโปรแกรมที่ผมจะจัด10เวทีในวันเสาร์นี้ให้พวกกบฏมันเห็นว่ามวลมหาประชาชนที่แท้จริงนั้นอยู่ในต่างจังหวัดเสียงของประชาชนต่างจังหวัดนั้นเป็นเสียงมีคุณภาพครับติดอาวุธทางปัญญาดีกว่าคนกรุงเทพกลุ่มนั้นด้วยซ้ำไอ้กลุ่ม 300,000 คนของดร.เสรีเนี่ยปัญญาอ่อนที่สุดพวกนี้กินแก่กินลำครับมันจึงถูกไอ้สุเทพลากจุงจมูกได้เรื่องหน้ามือไปหลังมือมันก็เชื่อคนกลุ่มนี้ออกมาต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยเมื่อรัฐบาลถอยแล้วพวกมันทำไมไม่กลับบ้านมันโดนสุเทพฝังหัวฝังชิปเอาไว้ให้ไล่ทักษิณชินวัตรผมถามพี่น้องหน่อยว่า2ปีกว่าที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาบริหารประเทศมีอะไรบ้างที่นายกยิ่งลักษณ์ไปกระทบกระเทือนไอ้พรรคประชาธิปัตย์บ้างไม่มีเลยนะครับไม่เคยต่อปากต่อคำไม่เคยตอบโต้ทางการเมืองเลยนายกยิ่งลักษณ์มีแต่ทำงานทุ่มเททำงานแต่มันกลับมาด่ามาว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะที่ความที่มันเกลียดมันเครียดแค้นนายกทักษิณมันทำอะไรนายกทักษิณไม่ได้เกือบ10ปีแล้วมันเลยหันมาลงที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมพี่น้องแล้วอย่างนี้เราจะยอมมันแหละครับพี่น้องครับไม่ยอมต้องออกมาร่วมกันปราบกบฏเทพเทือกกันให้ทั้งแผ่นดินได้ไหมพี่น้องประชาชนถึงเวลาแล้วต้องออกมาอย่านอนหลับต่อไปนี้ต้องออกมาครับไม่อย่างนั้นไอ้เทพเทือกมันอ้างมวลมหาประชาชนแล้วคนลากหญ้าอย่างพวกเราเนี่ยเอาไปไว้ไหนไอ้คนที่มาอยู่ที่ราชดำเนินนี่เป็นคนดีและคนอย่างพวกเราไม่ใช่คนดีเหรอปลูกข้าวให้พวกมันกินกันทุกวันนี้ไม่ใช่พวกเราหรือวันนี้ชาวไร่ชาวนาไม่ได้เงินก็เพราะมึงไปยึดกระทรวงการคลังเงินเลยออกไปจ่ายชาวไร่ชาวนาที่จำนำข้าวได้ไม่ตามกำหนดก็เพราะไอ้พวกมึงไปยึดกระทรวงการคลังยึดสำนักก็ประมาณใช่ไหมพี่น้องชาวไร่ชาวนาต้องออกมาร่วมกับผู้รักประชาธิปไตยอย่างพวกเราออกมาต่อสู้กันเราเดินตามแนวทางกฎหมายเมื่อพวกมันไม่เคารพกฎหมายผมก็อยากประกาศผ่านเสียงนี้ไปถึงนายกทักษิณชินวัตรเมื่อกฎหมายไม่เป็นกฎหมายกลับมาเลยกลับมาเลยคนอุดรนับแสนคนจะปกป้องนายกทักษิณเอง
ผมขอประกาศผ่านสื่อนี้ไปเลยครับถ้าหากนายกทักษิณฟังดูอยู่ก็มาที่สนามบินวัดไตเอาเครื่องบินไปลงที่นั่นเลยแล้วเดินข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวมาบึงกาฬหนองคายแสดงนับหมื่นคนจะไปรอรับเอามาส่งที่อุดรผมจะตั้งเวทีรองรับที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรเอาคนอุดรทั้ง20อำเภอออกมาต่อจากนั้นไหลมาที่ขอนแก่นเชิญชวนพี่น้องร้อยเอ็ดกระสินสาขามารวมขอนแก่นอีกหลายแสนคนดูสิใครจะทำอะไรนายกทักษิณได้ก็ไอ้สุเทพมันโดนหมายจับคดีกบฏเนี่ยยังไม่มีใครไปจับมันได้เลยมีคนอยู่แค่ไม่กี่พันคนแล้วนายกทักษิณทำอะไรใครเดือดร้อนความผิดแค่คดีซื้อที่ดินรัชดาซึ่งไม่ได้ผิดทุจริตอะไรเลยเป็นการผิดข้อกฎหมายมาตรา100ของปปช.แล้วมึงบอกเป็นอาชญากรเป็นทุจริตมึงบ้ากันไปใหญ่แล้วประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยากให้ทักษิณกลับบ้านส่งเสียงดังๆหน่อยในเมื่อนายกทักษิณพยายามที่จะเข้ามาตามคันลองของกฎหมายพยายามทุกวิถีทางที่อยากจะกลับบ้านแล้วทำไมยังกีดกันกันอยู่เล่าและไอ้คนที่เป็นกบฏของแผ่นดินอยู่เดี๋ยวนี้17 18ตัวเนี่ยตำรวจยังจับไม่ได้แล้วทักษิณชินวัตรผิดแค่อะไรล่ะแค่ข้อกฎหมายกลับมาเลยเมื่อบ้านนี้ไม่เคารพกฎหมายกันแล้วก็ไม่ต้องมีกฎหมายกันเอาไหมพี่น้องมันเหลืออดเหลือทนแล้วชาวบ้านคนภาคอีสานต่างจังหวัด20จังหวัดเนี่ยเขาอดทนไม่ได้แล้วเขาเห็นความอยุติธรรมเห็นความไม่เป็นธรรมในประเทศนี้เมืองนี้ไอ้ผู้หลับผู้ใหญ่ที่เขียนบทอยู่ข้างหลังก็สำนึกและสำเนียกไว้บ้างเวลามึงตายจะมีคนไปถมน้ำลายรดศพมึงทั้งหมดนั่นแหละรู้ไว้ด้วยพอสักทีเถอะสงสารลูกหลานบ้างพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องชาวอุดรที่รักเคารพทุกท่านวันพรุ่งนี้นายกยิ่งลักษณ์จะเดินทางเข้าเมืองอุดรธานีผมเองเป็นผู้มีหน้าที่จะต้องพาพี่น้องมวลชนคนแสดงไปรับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านจะเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทรัลผมจะเอาคนแสดงไปเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกที่นั่นผมประกาศไว้ตรงนี้ถ้ามีไอ้มับเป่านกหวีดไปเป่านกหวีดใกล้โรงแรมโดนตบทันทีถ้าไม่ตบจริงไม่ใช่ขวัญชัยไพรวนาประกาศแบบนักเลงไม่ใช่อันธพาลเพราะขอร้องกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วขอไปถ่ายรูปหน้าสารกลางเอาก็ให้เราคนเป็นพันมันมาสิบกว่าคนเราก็โอเคอ่ะตำรวจมาขอร้องเขาขอแค่มาถ่ายรูปมันส่งข่าวให้อีปองประกาศยึดสารกลางอุดรได้แล้วผมต้องรีบโทรบอกผู้ว่ารีบแถลงข่าวด่วนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองอุดรธานีไอ้พวกกีกาขาวไม่กี่คนผมบอกแล้ววันนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดผู้ว่าผู้การประสานแล้วบอกไอ้เสียเป็ดเอ้ยไอ้เสียป้อมเอ้ยไอ้พวกต่างๆเนี่ยไอ้พวกที่เป็นสาวกของไอ้เทพเทือกทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกน้องไอ้สนธิลิ้มนี่แหละอย่ายึกนะพวกนี้ถ้ามึงออกมามึงเจอตีนแน่นอนพวกนี้นายกยิ่งลักษณ์อนุมัติงบประมาณเมื่อตอนไปครม.สัญจรให้ที่อุดรไว้หลายพันล้านบาทแล้วมึงจะมาขัดขวางความเจริญของจังหวัดอุดรกูไม่ยอมแน่นอนบอกไว้ด้วยมึงเสียร้อยล้านมึงอยากจะให้มึงชิบหายไว้วอดหรือไงถามบอกมึงไม่ด้วยไอ้เสียเป็ดมึงจำคำพูดกูไว้พวกมึงทุกคนกูประกาศชัดเจนกูไม่ใช่นักไม่ใช่อันธพาลแต่กูนักเลงจริงพูดคำไหนคำนั้นในเมื่อเราเคารพกฎหมายแต่มันไม่เคารพกฎหมายใช้ไม่ได้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือความรู้สึกจริงๆของผมต่อสู้มา8ปีพี่น้องตั้งแต่ปลายปี48พี่น้องคงติดตามข่าวคราวมาตลอดก่อนการปฏิวัติชมรมคนรักอุดรทะเลาะกับสนธิลิ้มสุริยสายกตศิลาชัยวัฒน์สินสวงไปมหาลัยราชภัฏโดนพวกผมขับไล่จนเป็นข่าวไป
และเราก็ต่อสู้อย่างนี้มาโดยตลอดมีจุดยืนชัดเจนขอให้พี่น้องเสื้อแดงเข้าใจนะครับผมกราบวิงวอนขอร้องแดงทุกกลุ่มอย่าอัตตาอคติต่อกันเลยนะครับวันนี้เสื้อแดงทุกกลุ่มรักและสามัคคีกันเอาไว้ยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าลุแก่อำนาจอย่าบ้าอำนาจแล้วเราเสื้อแดงจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องประเทศไทยประเทศชาติและปกป้องประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับผมกับณัฐวุฒิจตุพรไม่เคยลืมความเป็นพี่น้องรักกันเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นติดคุกมาด้วยกัน9เดือนมันเกินกว่าคำบรรยายใครจะไปพูดอย่างไรนั้นช่างเขาแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคนอย่างขวัญชัยไพรพนานักเลงจริงครับไม่มีกัดคนลับหลังไม่พอใจพูดตรงๆไม่แอบแฝงนะครับผมเป็นคนที่ไม่มีความลับใดๆทั้งสิ้นปากกับใจตรงกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงอย่ากังวลผมกับตู่เต้นไม่มีคำว่าเป็นศัตรูกันแน่นอนเพราะเราเดินมาในสายทางประชาธิปไตยด้วยกันนะครับผมรักน้องทั้งสองมากผมอยากเห็นน้องก้าวไปข้างหน้าเห็นตู่เห็นเต้นเจริญเติบโตทางการเมืองผมภูมิใจและดีใจถามว่าปีนี้ขวัญชัยจะลงไหมไม่ลงครับยืนยันชัดเจนหัวเด็ดตีนขาดไม่เล่นการเมืองแน่นอนไม่เล่นเด็ดขาดครับแต่เดือนเมษายนจะส่งภรรยาลงสว.ครับพิสูจน์ตัวเองหน่อยว่าคนจังหวัดอุดรธานี20อำเภอรักผมจริงอย่างที่ปากว่าไหมจะให้เมียลงโดยที่ไม่ใช้เงินซื้อเสียงเขาบอกลงสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องใช้เงินหลายสิบล้านขวัญชัยจะใช้หลายสิบร้อยครับในการเลือกตั้งครับก็วันนี้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับผมต้องเดินทางอีก2งานต่อจากนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปร่วมงานเผาศพเพื่อนสายันสัญญาที่สุพรรณครับแล้วก็จะรีบเดินทางกลับมาขึ้นเครื่องกับอุดรต้องไปเตรียมการพรุ่งนี้รับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่หน้าจอ AC อัปเดตและอยู่หน้าเวทีวันนี้ขวัญชัยไพรพนาไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับประชาธิปไตยแน่นอนไม่เคยหวังลาภยศตำแหน่งขออยู่กับพี่น้องประชาชนมีความสุขครับพ่อแม่พี่ป้าน้ารักผมผมฝากวินิจถึงพี่น้องชมรมโคลักอุดรสร้างโรงเรียนไว้หนึ่งหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กนักเรียนเข้าเรียนแล้วโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสะพังตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอาคาร2ชั้น8ห้องเรียนมูลค่าการก่อสร้าง5,236,000 บาทครับเป็นเงินของสมาชิกชมรมโคลักอุดรสร้างขึ้นมานี่คือน้ำพักน้ำแรงของชมรมคนรักอุดรจะทำพิธีส่งมอบปีหน้าและจะแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ยืนยันมั่นใจได้ว่าชมรมคนรักอุดรยังแข็งแรงครับสร้างอาณาจักรแสดงขึ้นมาบนเนื้อที่18ไร่3งานเป็นอาณาจักรที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะฉะนั้นศูนย์รวมหัวใจของคนแสดงที่จังหวัดอุดรธานียืนยันกับพี่น้องว่ายังเดินหน้าต่อไปครับและจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศผิดหวังอย่างแน่นอนท่านเคยไว้ใจเชื่อมั่นในองค์กรของชมรมคนรักอุดรผมในฐานะประธานชมรมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ